ฟีซ่าสัมผัสฟุตบอลยูโร2016ไปกับ World Planet New Focus แรงแซงทุกคำท้าช่วง2 Wheel Action สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda นิตยสาร2 Wheel Actionสวัสดีครับหนุ่ม2 Wheel ครับพบกันอีกแล้วในช่วง2 Wheel Action ครับในเทปนี้เราจะมาพบกับเกียร์กรรมเขาบอกมันจริงๆครับกับ MSX Extreme Day ครับซึ่งเกียร์กรรมนี้เป็นเกียร์กรรมใหม่ครับเพิ่งเริ่มครั้งนี้เป็นครั้งแรกและจะต่อยอดกับอีกหลายๆสนามครับซึ่งบรรยากาศและการทำเกียร์กรรมนั้นจะแตกต่างออกไปตามโลเคชั่นตามสถานที่ต่างๆครับมันแน่กับชาว MSX ครับเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศข้างในเขาเป็นยังไงกันครับกิจกรรมในส่วนของ MSX Extreme Day ครับเหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมที่มาซัพพอร์ตหรือว่ามาเทคแคร์กับกิจกรรมของเพื่อนๆพี่ๆที่เป็นยูสเซอร์ชาว MSX 125 SF ครับที่เขาบอกว่า Endorphin Crusher ครับแหมเขาบอกว่าสนุกจริงๆเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวัตถุประสงค์แล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นไงกับผู้ใหญ่ใจดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม MSX 125 SF Extreme Day นะครับเป็นกิจกรรมที่ Honda นะครับ AP Honda ร่วมกับร้านผู้จำหน่ายนะครับในทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มลูกค้า MSX นะครับมาทำกิจกรรม Extreme Day นะครับซึ่งในแผนเนี่ยเราจะทำกระจายเป็นทั่วประเทศนะครับประมาณ6ที่นะครับ6จังหวัดนะครับเพื่อให้กลุ่มที่อยู่ในต่างจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็เป็นกิจกรรม CRM นะครับที่ทำกับกลุ่มรถเล็กนะครับ MSX ของเรานะครับในกิจกรรมอื่นๆก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปนะครับเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ของเรานะครับซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มวัยรุ่นนะครับมาใช้ชีวิตในแนวเอ็กซ์ตรีมนะที่เขาเป็นอยู่นั่นก็คือกิจกรรมบีบีกันหรือเพนบอลนะครับซึ่งวันนี้เรามากันที่ลาบ11กรุงเทพมหานครนะครับก็ติดตามกิจกรรมสนุกๆ นะครับในต่างจังหวัดนะครับซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ AP Honda สามารถติดตามได้นะครับในกิจกรรมมันๆของกลุ่ม MSX ครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับผมอยู่ในโซนของเรียกเอ็กซ์ตรีมครับในส่วนของที่ราบ11ครับเป็นโซนที่จะมีทั้งเพนบอลแล้วก็บีบีกันซึ่งเป็นเกียร์กรรมของวันนี้ที่ทาง Honda ที่จัดเป็น MSX Extreme Day ในวันนี้โดยแบ่งกันครับว่ากลุ่มหนึ่งจะอยู่ในส่วนของแข่งเพนบอลอีกกลุ่มหนึ่งจะส่วนแข่งของบีบีกันครับซึ่งเขาบอกว่าวันนี้มีการลงทะเบียนจากผู้ขับขี่รถ MSX ทั่วกรุงเทพครับเกือบ400คันครับเขาบอกว่าเขาชุดแรกเนี่ยตอนเช้าแข่งกันเฉพาะช่วงเช้าเนี่ย200คันครับ200คนแล้วช่วงบ่ายก็อีก200คนครับแน่นอนครับ400มาหนอๆครับแล้วดูว่าเขาจะเล่นเกมกันแบบไหนเรื่องของเพนบอลยิงเก็บแต้มเก็บคะแนนกันแล้วก็บีบีกันครับสนุกมาก
ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับ1ท่านครับสมาชิก MSX ครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรม MSX Extreme Day สวัสดีครับแนะนำตัวเลยสวัสดีครับผมชื่อเต้นะครับขี่ MSX 125ครับนี่วันนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสนุกมากเลยครับวันนี้เขาแบ่งเป็นยังไงเอ่ยแบ่งเป็นสีครับแบ่งเป็นทีมเป็นทีมแข่งเพนบอลครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเรามากับเพื่อนเขามีการคละคือเหมือนเอามาละลายพฤติกรรมก่อนป่ะใช่ครับอ๋อคือแบบสมมติเรามาเพื่อนกับ10คนแต่10คนนี้ก็อาจจะไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันใช่ครับอ๋อแล้วพี่เล่นครับเพนบอลครับแข่งไปยังแข่งไปแล้วครับได้ผลรู้ผลยังรู้แล้วครับชนะครับผมไอ้ยาเตรียมรับรางวัลซึ่งยังไม่รู้อะไรใช่ป่ะใช่ครับแล้วคราวนี้อยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆบ้างครับกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมอยากให้เพื่อนๆมาเยอะๆนะครับเพราะว่ากิจกรรมเนี่ยสนุกมากเลยครับแล้วถ้าเกิดเขามีแบบอีกหลายๆที่เนี่ยจะตามไหมคิดว่าอยากตามไหมตามครับนี่ปันธงครับสนุกจริงเอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งท่านครับสมาชิก MSX 125 SF ครับที่เขาบอกว่าเขามาร่วมกิจกรรมนี้แบบว่าสนุกมากสวัสดีครับชื่ออะไรบอกให้เพื่อนๆฟังชื่อเต๋าครับพี่เต๋ามาจากไหนเนี่ยมาจากลาดพร้าว101ครับนี่แล้วขี่รถอะไรมาวันนี้ MSX 125 SF ครับแล้ววันนี้ได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยเล่นเพนบอลหรือเล่นBBกันBBกันครับBBกันด้วยใช่ป่ะสนุกไหมสนุกครับแล้วผลการแข่งขันแพ้ครับดีใจไหมดีใจพี่หน้าเดียวตลอดเลยอยากจะบอกว่าฝากถึงเพื่อนๆว่าเกียรติการดีๆแบบนี้เป็นยังไงบ้างก็สนุกครับอยากให้มาร่วมกันเยอะๆเหมือนว่าพี่เขาจะอายเพราะว่าพี่เขาBBกันเขาแพ้เขาอดของรางวัลเอาละครับแต่บอกแล้วว่าเกียรติการดีแบบนี้ครับกับ MSX Extreme Day ครับมันแน่บอกแล้วว่าเกียรติการดีๆแบบนี้ครับเขาเรียก Honda MSX Extreme Day เขาบอกว่ามันจริงๆสุดจริงๆกับทริปนี้ครับที่เขาบอกว่ามีทั้งเพนบอลแล้วก็บีบีกันโดยการแบ่งแต่ละกรุ๊ปแบ่งแต่ละสายครับก็ยังมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับทั่วภูมิภาคครับอีก5สนามครับซึ่งกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมดีเทลนั้นก็จะเปลี่ยนไปตามโลเคชั่นและสถานที่ต่างๆของกิจกรรมนั้นๆครับก็บอกว่าใครที่อยากจะติดตามกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ดูนี่เลยครับวันและเวลาสถานที่หรือไม่เข้าทาง AP Hondaที่เป็นเว็บไซต์แล้วก็จะรู้เรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดครับเดี๋ยวไงพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวจะเจออะไรดีๆเจ๋งๆอีกครับกับ MSXรวดเร็วทุกจุดหมายและยังมั่นใจด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครันใหม่ Chevrolet Captiva ให้ชีวิตทำได้มากกว่าคุณยังจำเพื่อนคนนี้ได้ไหมลามิน่าฟิล์มขอเธอไว้ใจ
ฉันเธอเป็นที่หนึ่งในใจฉันตลอดไปลามิน่าฟิล์มเพื่อนที่ดีตลอดไปบินลัดฟ้าชวนคุณไปสัมผัสบรรยากาศแบบชิดติดขอบสนามกับการแข่งขันฟุตบอลยูโร2016ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศในประเทศฝรั่งเศสที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่งดงามพาคุณไปลิ้มรสกับอาหารชั้นเลิศเดินช็อปกันแบบจุใจกับสินค้าชั้นนำแบรนด์เนมระดับโลกที่นี่ที่เดียวกับ World Planet โทร0845455353ทำไมต้องเหมือนกันอย่าใช้เวลากับการวิ่งตามคนอื่นจะห่วงอะไรถ้าเป็นทางที่เลือกเองFollow no others เป็นในแบบที่ไม่ตามใคร New MG GSคงไร้ค่ารางวัลที่ได้มาคงไม่มีความหมายความทุ่มเทของพวกเราคงสูญเปล่าถ้าคนดูยังเล่นพนันกีฬาเป็นเรื่องสร้างสรรค์อย่าให้การพนันมาทำลายนะคะรักกีฬาเชียร์กีฬาอย่าพนันเนื้อสาร True Action สาระเข้มเต็มความแรงบนแผ่นหนังสือชั้นนำทั่วประเทศYou only have 3 minutes. Good luck.